ครับวันนี้เรามีคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีข้อสงสัยแล้วก็มีคำถามที่อยากจะรู้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องราวของ Operation BIM นะครับและผู้ที่จะให้คำตอบเป็นอย่างดีเลยนะครับท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อำไพปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะซึ่งก็เป็นคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับที่ส่งคำถามเข้ามาผ่านทางอีเมล address นะครับส่งกันมาที่ member@bim100.com นะครับซึ่งก็คำถามแล้วก็รวบรวมมาแล้ววันนี้ก็จะมาเรียนถามอาจารย์ซึ่งอาจารย์จะช่วยตอบให้นะครับเป็นคำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องของโรคเกาต์ครับเกาต์เทียมคืออะไรมีความแตกต่างกันหรือไม่นะครับคือไม่รู้ว่าคนถามเป็นเกาต์หรือเปล่านะคะครับอาจจะเป็นเกาต์ก็ได้เกาต์เทียมนี่มันไม่ได้เกิดจากกรดยูริกซึ่งโรคเกาต์เนี่ยถ้าเป็นเกาต์แท้เนี่ยนะคะมันเกิดจากกรดยูริกสูงใช่ไหมฮะแล้วก็ไปตกตะกอนบริเวณข้อต่อแต่เกาต์เทียมนี่มันเป็นอีกตัวหนึ่งมันเป็นแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรตนะฮะซึ่งสารตัวเนี้ยอยู่ๆมันก็มีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปเกาะบริเวณกระดูกอ่อนของข้อต่อถ้าพูดสั้นๆก็คือเกาต์แท้เนี่ยเป็นยูริกค่ะถ้าเกาต์เทียมเป็นแคลเซียมไดฟอสไดไฮโดรเป็นไพโรแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรตเป็นแคลเซียมประเภทหนึ่งค่ะแล้วมันมีสาเหตุไหมครับอาจารย์หมอยังไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะอันนี้เขายังไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรทั้งสองประเภทเลยอ๋อถ้าเกาต์แท้นี่บางทีมันเกิดจากอาหารประเภทพิวรีนสูงแล้วก็การเมตาบอลิซึมไม่ดีครับนะหรือเกิดจากกรรมพันธุ์บางอย่างที่การที่จะเปลี่ยนให้ยูริกกลับไปสู่สภาพที่ขับถ่ายได้เนี่ยมันไม่ได้ไม่สมบูรณ์ค่ะซึ่งเกาต์เทียมเนี่ยอาการมันก็จะเนื่องจากมันไปตกตะกอไปเกาะนะคะไปตกเป็นผลึกบริเวณกระดูกอ่อนนะคะบริเวณข้อต่อหรือบริเวณเนื้อเยื่อรอบๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันดีคืนดีมันก็ก่อให้เกิดการอักเสบได้เหมือนกันมีอาการคล้ายๆกับโรคเกาต์ปวดเหมือนกันปวดเหมือนกันมีการอักเสบได้เหมือนกันทานเหล้าทานเบียร์ก็จะปวดขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นบริเวณข้อเหมือนกันแต่มันจะต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าถ้าเป็นเกาต์แท้เนี่ยมันชอบเกิดบริเวณโคนหัวแม่เท้าหรือโคนนิ้วเท้าคือข้อเล็กๆข้อบริเวณโคนอ๋อคือถ้าพูดถึงว่านี่ถ้านิ้วเท้าโคนก็คือคตรงนี้ใช่ไหมครับหรือบริเวณข้อเท้าบริเวณหัวเข่าถ้าเป็นเยอะๆค่ะถ้าเป็นเกาต์เทียมนี่จะเกิดบริเวณข้อมืออ๋อจะขึ้นมาข้อมือข้อศอกข้อนิ้วมือ อะไรประเภทเนี่ยแต่ข้อเข่าก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีคือเป็นได้ทั้งชายและหญิงด้วยถ้าเกาต์เทียมนี่โอกาสเกิดเท่าๆกันไม่ว่าชายและหญิงครับครับแล้ว Operation BIM ล่ะครับช่วยได้ไหมครับก็ถ้าจะช่วยได้ก็คงช่วยในด้านระงับปวดระงับการอักเสบนะคะก็ใช้สูตรสีชมพูสูตรสีชมพูก็คือใช้ได้ทั้ง2อาการด้วยหรือเปล่าค่ะค่ะได้ทั้ง2อาการถ้าสมมติหมอฟันธงแล้วว่าเป็นเกาต์แท้ก็ใช้สูตรนี้แหละสูตรเดียวกันเลยค่ะโอกาสจะหายมีไหมครับคือจนถึงปัจจุบันนี้เรายังไม่พบวิธีที่จะสลายผลึกของแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรตเนี่ยออกมาจากกระดูกอ่อนยังไม่มีวิธีงั้นแสดงว่าเกาต์เทียมจะรักษายากกว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหมอจะรักษาตามอาการมากกว่านะคะคือถ้ามันมีการอักเสบมีอาการปวดก็ใช้ยาคล้ายๆกับการรักษาเกาต์นั่นแหละค่ะก็อย่างน้อยก็คือช่วยไม่ให้มีอาการปวดบรรเทาปวดได้คุณภาพชีวิตก็ยังอยู่ได้ใช่ค่ะครับเป็นโรคเกาต์ปวดที่ไหนบริเวณไหนช่วยเล่าให้ฟังอีกครั้งได้ไหมฮะก็ปวดตาข้อหัวไม่เท้าแล้วก็ข้อเข่าครับตอนแรกมีคนแนะนำหลังจากที่เป็นอาการมีปัญหาเรื่องของโรคเกาต์ครับให้ทานสีเขียวครับพอไปทานสีเขียวลุกยังไม่ดีขึ้นยังมันก็ดีระดับหนึ่งนะดีระดับหนึ่งแต่ว่าพอเราคิดว่าเกี่ยวกับข้อน่าจะลองกินเกี่ยวกับข้อเข่าเนาะก็กินแล้วดีขึ้นคือเกาต์นี่สาเหตุก็คือกรดยูริกในเลือดสูงครับซึ่ง
กรดยูริกเนี่ยมันเป็นการเผาผลาญของสารที่เราเรียกว่าพิวรีนซึ่งพิวรีนเนี่ยเราจะพบมากในเนื้อสัตว์โดยเฉพาะในเครื่องในในสัตว์ปีกหรือผักทอดยอดผักทอดยอดทั้งหลายเนี่ยนะคะมันจะเป็นสาเหตุของการสร้างกรดยูริกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเกาต์ก็คือระดับกรดยูริกในเลือดสูงทีนี้กรดยูริกเนี่ยการขับถ่ายของมันเนี่ยยากมากถ้าสมมุติว่าร่างกายสร้างกรดยูริกขึ้นมาเนี่ยที่อยู่ในเลือดเนี่ยนะฮะร่างกายจะขจัดออกได้ต่อวันเนี่ยไม่เกิน 10% ของที่อยู่ในเลือดเพราะว่ากรดยูริกมันเป็นกรดแล้วก็ปัสสาวะเราก็เป็นกรดครับงั้นการที่กรดยูริกเป็นกรดแล้วก็ปัสสาวะเป็นกรดเนี่ยมันจะทำให้กรดยูริกเนี่ยถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดตลอดเวลาคือมันออกไปกับปัสสาวะก็จริงแต่มันจะถูกดูดซึมกลับครับมันจะไม่ถูกขับถ่ายออกไปเพราะฉะนั้นคนที่ปกติเนี่ยนะฮะที่มีการเผาผลาญพิวรีนเนี่ยตามปกติก็จะไม่เกิดโรคเกาต์แต่ถ้าการเผาผลาญพิวรีนผิดไปเช่นเราชอบกินเครื่องในสัตว์มากเลยกินเนื้อเยอะแล้วก็กินผักทอดยอดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะระดับกรดยูริกในเลือดมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมฮะสูงขึ้นแต่การขจัดมันน้อยมันก็สะสมมันก็จะสะสมในเลือดเพราะมันสะสมเยอะๆเนี่ยกรดยูริกเป็นกรดที่ไม่ละลายน้ำละลายน้อยมากๆแม้มันถึงออกไปกับปัสสาวะน้อยครับนั้นพอมันสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็อยู่ไม่ได้ละมันจะตกตะกอนละมันก็เลือกไปตกตะกอนที่บริเวณข้อต่อ